สนับสนุนโดยปวดหัวเป็นไข้ซาร่าซาร่าไม่ระคายเคืองกระเพาะอาหารซาร่าผลิตภัณฑ์เสริมอาหารคอลลาเฮลคอลลาเจนโปรโมชั่นพิเศษโทร020120999กลับเข้าสู่นิวหมายข่าวนะครับอัปเดตให้ท่านผู้ชมนิดนึงล่าสุดเราเช็คกับสำนักข่าวเมเนเจอร์ออนไลน์นะครับก็รายงานตรงกันกับไทยโพสต์ว่ากรณีของคุณสังวรลิปตะพันลบอันนี้ยกฟ้องตามที่เรารายงานของไทยโพสต์ไปตอนแรกแต่เดี๋ยวเราจะตรวจสอบอีกทีนึงว่ารายละเอียดมันเป็นยังไงต่อเนื่องกันด้วยเรื่องของวีรบุรุษถ้ำหลวงนะคะที่จะอยู่ในใจของพวกเราตลอดไปนั่นก็คือพี่จ่าแซมนั่นเองค่ะล่าสุดมีรายงานเปิดเผยถึงเมนจำลองนะคะที่จะใช้ประกอบพิธีพระราชทานเพลิงศพของร้อยโทสมานกุนันค่ะซึ่งจะเกิดขึ้นในวันพรุ่งนี้14กรกฎาคมที่วัดหนองคูตำบลเมืองหงอำเภอจตุรพักษ์พิมานค่ะนี่สวยงามแบบนี้เลยนะคะแล้วก็สมเกียรติของพี่จ่าแซมแน่นอนค่ะนอกจากนี้เองนะคะมีรายงานเลขานุการสมเด็จพระสังฆราชพระพรหมมุนีค่ะได้มีหนังสือถึงรัฐมนตรีมหาดไทยเมื่อวันที่12กรกฎาคมที่ผ่านมาความว่าเจ้าพระคุณสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกโปรดประทานผ้าไตรจำนวน5ไตรเพื่อเชิญไปทอดในพิธีพระราชทานเพลิงศพร้อยโทสมานกุนันเป็นกรณีพิเศษในวันเสาร์ที่14กรกฎาคมที่บ้านหนองวัดบ้านหนองคูที่จังหวัดร้อยเอ็ดในการนี้โปรดให้ท่านซึ่งก็คือพลเอกอนุพงศ์เผ่าจินดาเป็นผู้เชิญผ้าไตรประทานดังกล่าวไปทอดหน้าหีบศพสำหรับพระสงฆ์จักได้พิจารณาบังสุกุลก่อนการพระราชทานเพลิงศพเพื่อเป็นพระกุศลประทานแก่ผู้วายชนพร้อมทั้งโปรดให้เชิญรับสั่งทรงเป็นกำลังใจให้ครอบครัวผู้วายชนให้คลายโศกและให้ถึงพร้อมด้วยศรัทธาในการบำเพ็ญคุณงามความดีสืบไปค่ะก็เป็นความจากสมเด็จพระสังฆราชนะคะขณะเดียวกันค่ะคุณผู้ชมนักดำน้ำชาวสิงคโปร์ที่ได้ร่วมในภารกิจถ้ำหลวงครั้งนี้นะคะก่อนจะเดินทางกลับประเทศค่ะก็ไปที่วัดหนองคูด้วยตั้งใจจะไปเคารพศพจ่าแซมค่ะโดยนักดำน้ำชาวสิงคโปร์เปิดเผยนะคะว่าความเสียสละของจ่าแซมนั้นเป็นเรื่องน่าศรัทธาและน่าชื่นชมยิ่งนักขอให้ดวงวิญญาณของจ่าแซมไปสู่สุคติไม่ว่าชาตินี้หรือชาติไหนจ่าแซมจะอยู่ในใจคนทั้งโลกเสมอค่ะขณะเดียวกันนะคะมีความเคลื่อนไหวจากศิลปินท่านหนึ่งด้วยใน Facebook นะคะของศิลปินท่านนี้คุณกิตติพงศ์สุริยะทองชื่นค่ะโดยโพสต์นี้บอกว่าปั้นไว้อาลัยจ่าแซมเมื่อคืนหลังจากสเก็ตภาพจ่าแซมเพื่อระลึกถึงความเสียสละอันยิ่งใหญ่ของจ่าแซม ที่ได้ร่วมภารกิจครั้งนี้ค่ะก็บอกว่าตอนแรกนะตั้งใจจะมาสเก็ตภาพในช่วงเช้าก่อนจะลงสีแล้วก็มีเวลาเมื่อไหร่ค่อยปั้นตามโอกาสเพราะว่าเรื่องราวที่ถ้ำหลวงเนี่ยเรียกว่าทุกรายละเอียดล้วนควรค่าแก่การบันทึกเป็นประติมากรรมจู่ๆความคิดหนึ่งก็ผุดขึ้นมากลางใจผมมองไปที่ภาพของจ่าแซมซึ่งปริ้นมาแบบว่าคล้ายๆจ่าแซมมองมาที่ผมกำลังยิ้มให้ผมในใจผมเลยถามตัวเองว่าเราจะลงสีหรือจะปั้นเลยเพราะสเก็ตปากกาเรียบร้อยแล้วพอจินตนาการปุ๊บค่ะวางปากกาทันทีแล้วลงมือปั้นจาก10โมงเช้ายาวจนถึง2ทุ่มอธิษฐานถึงจ่าแซมบนฟากฟ้าสายตาเริ่มล้าก็เลยยุติการปั้นตัดสินใจถ่ายภาพเก็บไว้เพื่อบันทึกการทำงานและต้องขอบคุณน้องแอนกาลปังหาแก้วมาศน้องสาวนักโบราณในคดีใต้น้ำที่ส่งรายละเอียดเรื่องถังอากาศมาให้มาเป็นข้อมูลประกอบในการปั้นแบบก็เลยอยากจะมอบภาพการทำงานนี้เพื่อไว้อาลัยจ่าแซมร่วมกันค่ะโอ้นี่ทำงานเร็วมากนะทำงานเร็วค่ะแล้วดูสิดูความละเอียดคุณสันติสุขตั้งใจถ้าเกิดว่าได้รับแรงบันดาลใจเนี่ยเขาจะมีเหมือนกับมียานพิเศษอะไรบางอย่างค่ะมีอินเนอร์อะไรบางอย่างนะแล้วถ่ายทอดออกมาทันทีเลยนะครับส่วนอีกเรื่องนึงนะครับนายกรัฐมนตรีวันนี้อยู่ระหว่างการเดินทางเยือนศรีลังกาอย่างเป็นทางการนะครับพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาได้สัมภาษณ์ถึงความสำเร็จของภารกิจแล้วก็ประเด็นที่กำลังเป็นประเด็นกันอยู่ในบ้านเราด้วยนะครับนายกได้เปิดเผยว่าสั่งให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องไปศึกษาพื้นที่ถ้ำหลวงขุนน้ำนางนอนเพื่อนำไปสู่การพัฒนาให้เป็นสถานที่ปลอดภัยในการท่องเที่ยวต่อไปในอนาคตนะครับต้องมีการฟื้นฟูไงฟื้นฟูสภาพว่าธรรมชาติกลับคืนสู่ที่เดิมให้มากที่สุด
นะไม่ว่าจะอะไรที่จะขุดจะเจาะอะไรคุณต้องทำให้เรียบร้อยถ้าจะพิจารณากันในเรื่องของการเป็นที่ท่องเที่ยวเขาต้องพิจารณากันศึกษากันโดยละเอียดต่อไปนะก็จะทำกันยังไงให้มันปลอดภัยมันจะได้หน้าไหนหรือเปล่ามันได้แค่ตรงช่องไหนโถงไหนก็ยังไม่รู้กันเดี๋ยวเขาจัดการเองแหละนะนี่จะมีต้องมีการไปฟื้นฟูระบบนิเวศฟื้นฟูพื้นที่นะครับแล้วในอนาคตต้องพัฒนาเป็นสถานที่ท่องเที่ยวทีนี้น่าสนใจครับว่าจะพัฒนาในรูปไหนเพราะว่าถ้ำหลวงขุนน้ำนางนอนไม่ใช่แค่สถานที่ท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์และเชิงธรรมชาติและทีนี้แต่จะเป็นสถานที่ประวัติศาสตร์ด้วยนะครับถ้าลองไปดูในต่างประเทศนะครับเขามีการจัดสถานที่ถ้ำหลายแห่งในหลายประเทศที่เห็นอยู่นี่ครับเดี๋ยวลองเอาขึ้นมาดูนะครับเป็นที่สหรัฐอเมริกานะครับชื่ออุทยานแห่งชาติแมมมอธเคฟเนชั่นแนลพาร์คนะครับนี่ข้างในเขาจัดอย่างนี้ฮะอันนี้เป็นตัวอย่างนะครับในต่างประเทศที่มีการจัดกันเป็นกลุ่มถ้ำที่มีความยาวนะครับแล้วภายในก็มีหินงอกหินย้อยนี่เขาจะมีเจ้าหน้าที่พาเดินชมด้วยนะครับไปยืนอธิบายตามจุดต่างๆแล้วข้างในก็มีป้ายเป็นสัตว์เป็นส่วนแล้วก็มีความปลอดภัยทางเดินเนี่ยมั่นคงแข็งแรงนะครับนี่มีแผนที่แสดงชัดเจนแล้วนี่ครับเป็นภาพหน้าตัดนะครับที่ทำให้เห็น3มิติเลยว่าเอ๊ะลักษณะมันเป็นยังไงนะครับนี่มีการติดป้ายให้ความรู้จุดโน้นจุดนี้นะครับอันนี้เป็นแค่ตัวอย่างในต่างประเทศนะครับนี่อันนี้มีส่วนที่เป็นจุดแสดงนิทรรศการแยกออกมาต่างหากค่ะคือในถ้ำนี้ให้ไปดูของจริงยังไงแต่ละจุดแต่ก็จะมีอีกส่วนนึงแยกออกมาแต่ของเราเนี่ยอย่างที่เรียนไปว่ามากกว่าสถานที่ทางธรรมชาติและตอนนี้เป็นสถานที่ประวัติศาสตร์เป็นเหตุการณ์ประวัติศาสตร์โลกของเราเนี่ยจะจัดนำเสนอยังไงอันนี้น่าสนใจมากนอกจากนี้นายกรัฐมนตรียังได้พูดถึงน้องๆทีมหมูป่าอะคาเดมี่ซึ่งเป็นผู้ประสบภัยและตอนนี้อยู่ระหว่างการฟื้นฟูการเยียวยาการดูแลด้านจิตใจและก็สุขภาพไปฟังว่านายกเตือนยังไงว่าอย่าพยายามไปวุ่นวายกับเด็กๆมากนักเลยณวันนี้สิ่งที่สำคัญตอนนี้ก็คือต้องดูแลเยียวยาทางจิตใจนะให้กับเด็กกับโค้ช13คนอย่าไปยุ่งเขามากนักนะเดี๋ยวเขาก็จะเสียหายไปด้วยนะเขาก็รู้ตัวเขาอยู่อันที่2ก็คือในเรื่องของการอะไรความช่วยเหลือต่างๆที่เราสร้างไว้ได้ขนาดนี้แล้วเนี่ยนะเรื่องความรักความสามัคคีอย่าให้มันหายไปนะเพราะว่าเป็นไปตามสิ่งที่ท่านพระเจ้าหัวท่านทรงหวังจะให้คนไทยรักกันแบบนี้แหละด้วยความรักสามัคคีแล้วก็รักษาสัมพันธไมตรีที่ดีกับชาวต่างประเทศเขาด้วยที่เข้ามาช่วยนะรวมความทั้งเกษตรกรรวมความทั้งคนที่มาซักผ้าคนที่มาทำอาหารคนเยอะแยะหมดอ่ะนั่นแหละครับคือประเทศไทยของเราอย่าให้ใครมาแบ่งแยกนะเป็นพวกโน้นพวกนี้กลุ่มพวกนี้ไม่มีต้องไม่ได้อีกต่อไปนะผมยืนยันเดี๋ยวจะมีข้อมูลต่อนะครับว่าตอนนี้มีข้อเสนออะไรไปให้น้องๆบ้างนะครับนอกจากนี้พลเอกประยุทธ์ยังได้พูดต่อไปด้วยว่าสถานการณ์บ้านเมืองในเวลานี้ก็จะให้จังหวัดเชียงรายนี่แหละเป็นแม่งานในการจัดการทำบุญเพื่อเสริมสิริมงคลให้กับประเทศนายกพูดถึงความสำคัญในด้านจิตใจนะครับว่าแน่นอนการทำงานหลายส่วนเรื่องวิทยาศาสตร์เรื่องความร่วมมือเป็นสิ่งสำคัญแต่เรื่องของจิตใจเนี่ยมันก็ต้องเอาศาสนาเนี่ยเข้ามาช่วยในการขับเคลื่อนประเทศด้วยครับทำบุญก็ตอนนี้ก็อยากจะให้ทางเชียงรายเขาทำนะเพราะส่วนในกรุงเทพต่างๆนี่แล้วก็มีสวดมนต์ประจำอยู่แล้วใช่ไหมผมเองก็ได้ให้ไปบูชาบูเชิญโน่นนี่ส่วนตัวอยู่แล้วก็เราก็ต้องใช้ทุกอย่างนั่นแหละคนไทยใช่ไหมนะทางเขาเรียกอะไรความเชื่อถือของคนไทยอ่ะไทยพุทธอ่ะแล้วพวกเราก็สวดมนต์นี่นะเขาบอกว่าถ้าสวดมนต์มากๆแล้วปีนี้เราจะดีนะปลอดภัยนะท่านนายกสวดทุกวันเลยใช่ไหมครับก็สวดถ้าไม่หลับก่อนก็สวดส่วนใหญ่ก็จะสวดนะแล้วมันทำให้เรามีจิตใจที่มีสตินะผมเองก็ต้องใช้ศาสนาเยอะเหมือนกันเพราะฉะนั้นเราก็ไม่สามารถจะต่อสู้กับในสิ่งที่มันเข้ามาหาผมทุกวันนี้ได้หรอกนะเรียกได้ว่าภารกิจในการช่วยเหลือน้องๆเสร็จสิ้นแล้วนะคะสิ่งที่เหลืออยู่คือการปรับปรุงภูมิทัศ
ถ้ำหลวงค่ะไปดูกันที่อบต.โป่งผานะคะที่นี่เขาเปิดรับสมัครจิตอาสาหน่วยพระราชทานและประชาชนจิตอาสาเราทำความดีด้วยหัวใจค่ะรับสมัครจิตอาสาเพื่อจะมาช่วยกันปรับปรุงภูมิทัศน์วนอุทยานถ้ำหลวงขุนน้ำนางนอนซึ่งบรรยากาศวันนี้วันที่2แล้วนะคะยังคงคึกคักค่ะชาวแม่สายมากันเยอะเลยทีเดียวอย่างเมื่อวานที่เปิดเป็นวันแรกนะคะมีคนมาสมัครทั้งหมด 1,268 คนค่ะกระบวนการก็คือสมัครเสร็จปุ๊บจะมีการชี้แจงรายละเอียดแล้วก็แบ่งกลุ่มงานกันตามความสามารถความถนัดหลังจากนี้ก็จะได้ร่วมกันปรับปรุงภูมิทัศน์โดยรอบเพื่อให้ทุกอย่างกลับคืนสู่ธรรมชาติต่อไปค่ะขณะเดียวกันนะคะที่บริเวณถ้ำหลวงขุนน้ำนางนอนอำเภอแม่สายจังหวัดเชียงรายค่ะทางกรมอุทยานเนี่ยก็ยังสั่งปิดตายนะคะห้ามไม่ให้คนที่ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องเข้าไปเด็ดขาดค่ะเพราะเกรงว่าจะเกิดอันตรายและในนั้นเนี่ยก็ยังมีอุปกรณ์ช่วยชีวิตของบางหน่วยงานยังตกค้างอยู่ในพื้นที่ด้วยทางกรมอุทยานเนี่ยจัดกำลังเจ้าหน้าที่คอยดูแลความปลอดภัยอย่างเข้มงวดตลอด24ชั่วโมงค่ะก่อนที่วันพรุ่งนี้14กรกฎาคมนะคะจะมีการจัดกิจกรรมบิ๊กคลีนก็คือพี่น้องประชาชนที่เข้าชื่อเมื่อสักครู่นี้ใช่ค่ะก็จะไปร่วมกันทำความสะอาดค่ะส่วนพี่น้องประชาชนที่ไปร่วมใจกันกู้วิกฤตแล้วก็กู้ภัยให้กับ13ชีวิตล่าสุดทยอยเดินทางกลับกันวันนี้ที่นครปฐมคึกคักมากครับรองผู้ว่านครปฐมคุณสุพจน์ยศสิงห์คำนำหน่วยงานพี่น้องประชาชนมาต้อนรับครับนี่ครับทีมสูบน้ำเดินทางกลับถึงนครปฐมแล้วนี่มีรถบรรทุกเป็นรถเทลเลอร์เลยนะครับบรรทุกท่อสูบน้ำ4คันทีมงาน25คนกลับจากเชียงรายนี่วันก่อนหน่วยซีลใช่ไหมนี่สูบน้ำสำคัญเหมือนกันนะครับและได้รับการต้อนรับโอ้โหนี่บรรยากาศเหมือนนักมวยไปชนะมาแล้วกลับบ้านอ่ะอย่างนั้นเลยคุณนุ่นค่ะนะครับนี่กำลังใจล้นหลามครับนำโดยท่านรองผู้ว่านะครับโอ้มีพี่น้องประชาชนไปร่วมแสดงความยินดีขอบคุณเพราะถ้าใจไปได้นะพี่น้องน่ะไปเองผมว่าแต่นี่เหมือนกับไปแทนนะครับมีการมอบวัตถุมงคลให้ทุกคนที่ไปร่วมภารกิจด้วยนะครับอย่างที่นายกบอกในเรื่องจิตใจก็สำคัญนะครับพี่น้องประชาชนชาวนครปฐมก็ไปชื่นชมไปให้กำลังใจสำคัญคือมันแสดงถึงความมีน้ำใจของคนนครปฐมนี่แล้วจัดงานจัดพิธีกันเนี่ยนะครับนี่เป็นแลนด์มาร์คของนครปฐมเลยที่นี่เดี๋ยวไปดูคลิปที่มีการเผยแพร่กันนะครับว่าบรรยากาศคึกคักขนาดไหนครับเป็นไงล่ะนี่ทุกคนเนี่ยกลับไปทุกที่เลยนะเกาะลิบงจังหวัดตรังเหมือนเป็นฮีโร่จริงๆนะคะมาใช่เลยฮะเป็นฮีโร่แล้วมาเก็บตกบรรยากาศครับมีโมเมนต์น่ารักน่ารักที่โพสต์อยู่ใน Facebook คุณก้อยนะครับเป็นโมเมนต์ของทหารครับทหารอากาศเขาบอกว่าขาดรักแต่ทหารเรือเนี่ยไม่ต้องพูดถึงเลย นี่ฮะคือผู้ชายเนี่ยที่เป็นทหารเนี่ยยังกลับบ้านไม่ได้นะค่ะจะต้องไปเข้าสู่กระบวนการเรื่องการตรวจสุขภาพก่อนนี่พอไปถึงสัตหีบฮะบรรยากาศก็เป็นอย่างที่เห็นครับนี่เป็นไงล่ะI love you เดี๋ยวไปดูตอนต้นหน่อยไปดูตอนต้นหน่อยนี่นี่นี่รูปหัวด้วยใครบอกว่าทหารดูดุดันหนึ่งคุณนุ่นเอากับคนรักเขาก็มีโมเมนต์อย่างนี้บ้างแหมดูท่านผบ.หน่วยซีวันก่อนเป็นตัวอย่างเป็นตัวอย่างเป็นตัวอย่างเลยลูกน้องเหมือนกันเลยฮะ
เรียกว่ามีความมุ้งมิ้งอ่ะอีกฮีโร่คนนึงนะคะที่อยู่ในใจคนไทยเหมือนกันก็คือคุณหมอแฮร์ริสซึ่งเป็นผู้เชี่ยวชาญนะคะเรื่องของการดำน้ำเป็นวิสัญญีแพทย์จากออสเตรเลียนะคะล่าสุดได้โพสต์ใน Facebook ส่วนตัวของท่านนะคะก็มีใจความที่เป็นการเหมือนกับขอบคุณนะคะแล้วก็ทุกหน่วยงานให้เครดิตทุกท่านเลยจริงๆนะคะท่านก็เล่าถึงระหว่างทางที่จะกลับไปยังออสเตรเลียไปกับเป็นเหมือนกับคู่ดำน้ำของเขาเนี่ยนะคะเขาก็บอกว่าเขาได้ร่วมกับทีมนี้เนี่ยเป็นอะไรที่ทุกอย่างพอได้นั่งครั้งนี้นี่เป็นครั้งแรกเลยพอนั่งในเครื่องบินเขาเหมือนมองย้อนกลับไปค่ะคแล้วก็นึกถึงเหตุการณ์โพสต์ภาพด้วยคือภาพนี้เนี่ยแหละคือเขาคู่กับนักดำน้ำที่เป็นคู่หูของเขาเป็นดิฟพาร์ทเนอร์แล้วคุณหมอบอกว่าที่เขียนเรื่องนี้เนี่ยอยู่บนเครื่องบินระหว่างทางกลับจากประเทศไทยจะกลับไปออสเตรเลียใช่ค่ะคุณหมอบอกว่าพอนั่งปุ๊บก็มองย้อนกลับไปในอดีตตั้งแต่วันที่เขาได้รวมเข้ากับทีมช่วยเหลือทางการแพทย์ของออสเตรเลียก็คือออสแมททีมเนี่ยนะคะเพื่อมาร่วมภารกิจที่น่าอัศจรรย์นี้ที่จังหวัดเชียงรายค่ะเขาบอกว่าเมื่อไปถึงเนี่ยนะคะโอ้โหได้ไปเจอกับกลุ่มคนที่เป็นเรียกว่า4มหัศจรรย์จากอังกฤษเนี่ยก็มีการพูดถึงคุณจอห์นโวลันเทนคุณลิกสแตนตันเจสันแมริสันและคริสจีเบลนะคะซึ่งเขายกให้เป็นออสเลยอ่ะเป็นบุคคลที่น่ายกย่องมากแล้วภารกิจอ่ะต้องชม4คนนี้จริงๆนะคะเขาบอกว่าเรื่องนี้ไม่ใช่เรื่องง่ายเลยนะแต่การมีเบสไลน์ในถ้ำมีเชือกที่นำทางในถ้ำเนี่ยทำให้ทุกอย่างมันง่ายขึ้นเยอะมันง่ายกว่าการที่คุณไปงำคลำทางหาเอาเองเนี่ยแล้วเขาก็ชื่นชมนะคะในส่วนของซีล4นายด้วยของไทยเราเนี่ยที่ร่วมช่วยเหลือในภารกิจครั้งนี้นอกจากนั้นยังชมบรรยากาศด้านนอกถ้ำด้วยไม่ว่าจะเป็นทีมทำอาหารสื่อมวลชนนะคะระบบการสื่อสารต่างๆแล้วก็ชมทีมงานขนาดยักษ์เลยที่ช่วยกันพยายามจะลดระดับน้ำที่มหาศาลจริงๆเพื่อที่จะเปิดทางให้หน่วยซีลเนี่ยเข้าไปได้ต่อสู้กับธรรมชาติเขาบอกตัวเขาเองไม่เคยจินตนาการไม่เคยเห็นอะไรแบบนี้มาก่อนที่มนุษย์จะต่อสู้กับธรรมชาตินะคะและไหนจะมีทีมที่สำรวจโพรงอีกนะคะที่คอยหาทางอื่นๆนอกเหนือจากทางออกจากถ้ำปกติแล้วก็นอกจากนั้นนะคะยังบอกด้วยว่าตลอดเวลาในช่วงนี้เนี่ย4ซีลที่กว่าจะไปถึงคือทุกคนช่วยกันทำให้4ซีลเนี่ยสามารถเข้าไปหาน้องๆหมูป่าที่บริเวณเนินนมสาวซึ่งเต็มไปด้วยอันตรายได้ค่ะนอกจากนั้นยังชื่นชมนักประดาน้ำนะคะเขาบอกว่าโอ้โหตอนแรกนี่คือทุกทางทุกออปชันมันหมดสิ้นหมดหวังแล้วอ่ะก็เลยตัดสินใจการตัดสินใจที่ถูกเลือกคือการตัดสินใจว่าจะว่ายน้ำเข้าไปช่วยน้องเขาแล้วก็นำกลับออกมาต้องชม4นักประดาน้ำชาวอังกฤษซึ่งได้รับการสนับสนุนมากมายเลยนะคะตัวเขาเองตัวคุณหมอเองแล้วก็ตัวคู่หูเองก็ได้รับการช่วยเหลือจากนักดำน้ำยุโรปนักดำน้ำอังกฤษโอ้โหคือมากมายเลยนะคะแล้วก็ยังชมในส่วนของทีมจากสหรัฐค่ะแล้วก็ทีมจากออสซี่ทีมจากจีนกองทัพไทยที่สามารถช่วยกันพาน้องๆไปยังหน่วยแพทย์สนามก่อนที่จะเคลื่อนย้ายไปยังโรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์แล้วก็โชคดีมากจริงๆสำหรับภารกิจครั้งนี้นะคะเขาบอกที่มาเขียนบทความนี้คือตั้งใจอยากจะให้เครดิตกับทุกๆคนที่ช่วยเหลือเขาน่าจะหลายร้อยคนหรือบางทีเนี่ยอาจจะเป็นพันคนที่พวกเราสามารถเอาชนะแล้วสุดท้ายผลลัพธ์ก็ออกมาอย่างอัศจรรย์ครั้งนี้ค่ะครับคือคุณหมอเนี่ยมาหลังจากที่นักดำน้ำอังกฤษนะครับแล้วก็หน่วยซีลได้มีการเข้าไปถางทางไว้ให้เรียบร้อยไปวางถังอากาศมีลายเข้าไปนะครับอันนี้สอดคล้องกันกับทางที่อังกฤษเขาเปิดเผยก่อนหน้านี้ใช่ค่ะว่าทีมที่เข้าไปช่วยเด็กลึกๆเนี่ยมีทีมอังกฤษมีนักดำน้ำ4แล้วก็มีออสเตรเลีย2ก็คือคุณหมอแฮร์ริสแล้วก็คู่หูอันนี้รับกันเลยส่วนของซีลที่เข้าไปตรงนั้นเนี่ยก็มีอีก4เป็นหมอ1แล้วก็เป็นซีล3อันนี้รับกันฮะข้อที่จริงตรงกันหมดแต่ว่าล่าสุดเนี่ยที่คุณหมอโพสต์เนี่ยเพิ่งจะโพสต์เมื่อไม่กี่ชั่วโมงมานี้เองนี่ถือว่าเป็นครั้งแรกที่คุณหมอเนี่ยโพสต์เฟซบุ๊กเกี่ยวกับเรื่องนี้ใช่แล้วเขียนยาวมากด้วยแบบความพรั่งพรูทุกความรู้สึกจริงๆนะคะแล้วก็มี Facebook อย่างเป็นทางการของออสเตรเลียค่ะ Facebook SA Ambulance Service นะคะก็ได้เผยแพร่แถลงการของคุณหมอริชาร์ดแฮร์ริสด้วยเหมือนกันนะคะรวมไปถึงคู่หูของเขาคือดร.เครกชาเลนค่ะเป็นสัตวแพทย์และเป็นนักดำน้ำชาวออสเตรเลียนะคะแถลงการนี้บอกว่าขอบคุณสำหรับกำลังใจที่เราได้รับหลังจากความสำเร็จซึ่งเกิดจากความร่วมมือของทีมงานและหน่วยซีลของไทยผลสำเร็จน่ายินดีนี้
้เกินกว่าการจินตนาการของพวกเราในช่วงแรกๆเรารู้สึกเป็นเกียรติที่มีโอกาสได้ใช้ความรู้ความสามารถและประสบการณ์ของเราในการช่วยเหลือภารกิจนานาชาติซึ่งนำโดยรัฐบาลไทยพวกเราขอขอบคุณและยกย่องอย่างที่สุดไปยังนักดำน้ำชาวอังกฤษมีสหภาพยุโรปสหรัฐจีนแล้วก็ออสเตรเลียนะคะผู้ช่วยดำน้ำครับนะคะรวมไปถึงผู้ปฏิบัติภารกิจทั้งหมดค่ะครับแล้วก็ล่าสุดนะครับคุณเสริมสุขกสิติประเดชเมื่อสักครู่นี้ก็วิเคราะห์ในรายการข่าวชนข่าวแล้วก็ได้โพสต์เฟซบุ๊กด้วยนะครับคือยืนยันข้อมูลที่ได้มาแล้วตอนนี้ในสื่อต่างประเทศก็มีการนำเสนอเรื่องนี้ในรายละเอียดอีกว่ามีการใช้ยาเพื่อช่วยพาเด็กออกมาซึ่งคุณเสริมสุขยืนยันไม่ใช่เรื่องเสียหายเลยแล้วเป็นทางเลือกที่ถูกต้องแล้วเพราะผลลัพธ์นี่ออกมาดีที่สุดแล้วเพราะถ้าให้เด็กว่ายน้ำออกมาเหมือนที่เคยมีการพูดก่อนหน้านั้นอันตรายที่สุดแต่การตัดสินใจนี่คือถูกต้องแล้วเพราะว่ามีคุณหมอริชาร์ดแฮร์ริสเป็นคนดูแลอยู่ทุกกระบวนการไม่ใช่เรื่องแปลกหรือควรตำหนิเพราะท่านเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านวิสัญญีแพทย์แล้วมีการเปิดเผยว่าล่าสุดตรวจสอบจากสื่อตะวันตกเข้ารายงานยาที่ใช้ช่วยด้วยนะครับก็คือยาเคตามินนี่ยานี้เนี่ยในภาษาการแพทย์พูดภาษาชาวบ้านก็คือเป็นยาสลบนะแล้วมันจะทำให้หลับลึกหลับยาวแค่ไหนขึ้นอยู่กับปริมาณที่ใช้ซึ่งคุณหมอริชาร์ดเป็นผู้เชี่ยวชาญเพราะฉะนั้นท่านสามารถใช้ได้ไม่เป็นปัญหาและผลลัพธ์ที่ออกมาก็เห็นในระหว่างการลำเลียงนะครับจากโถง3นะออกมาทางปากถ้ำบางรายยังหลับอยู่ยังไม่ได้สตินะครับจนในที่สุดก็ไปถึงโรงพยาบาลก็เริ่มฟื้นนะครับทางคุณหมอเจษดาโชคดำรงสุขปลัดกระทรวงสาธารณสุขได้ให้สัมภาษณ์เพิ่มเติมนะครับว่าเอาเป็นว่ายาที่ใช้เนี่ยก็เพราะว่าต้องการไม่ให้เด็กตื่นตระหนกอยู่ในภาวะที่สงบเจ้าหน้าที่พาตัวออกมาได้เพราะเราเป็นห่วงว่าระหว่างออกมาจากถ้ำเด็กอาจจะตื่นเต้นตกใจแต่รายละเอียดเป็นเรื่องทางการแพทย์นะครับยืนยันว่าทุกกระบวนการอยู่ในขั้นตอนของแพทย์ตลอดเวลาส่วนวิธีการพาออกมาอย่างที่เรานำเสนอเมื่อวานนี้นะครับว่าถ้าเกิดมีการใช้ยาเนี่ยเด็กไม่ได้ว่ายน้ำเองโดยตรงกันกับที่ผบ.หน่วยซีลเล่าไปนะครับที่เราขึ้นกระดานเมื่อวานนี้นะครับตอนที่พาออกมาเนี่ยคือเด็กนี่นอนนิ่งๆจากนั้นก็จะมีนักดำน้ำ2คนประกบพาไปนะครับนักดำน้ำ2คนประกบนี่คอยพาไปแล้วเวลาขึ้นตามช่องก็อาจจะใช้วิธีดึงนะครับถ้าไปดูภาพกราฟิกที่เราทำให้ดูเมื่อวานนี้นะครับจะเห็นได้ว่าวิธีการเนี่ยมันไม่เหมือนเดิมที่เขาเคยนำเสนอกันค่ะจะเป็นการพาไปโดยที่เด็กไม่ต้องตีเท้าดำน้ำหรือว่ายน้ำไปเองค่ะเขาจะพาไปเลยนะครับถ้าเอาภาพกลับมาให้ดูนะครับว่าตอนที่พาไปเนี่ยในกราฟิกที่เราทำเนี่ยอันเนี้ยจะทำให้เห็นว่าในรายละเอียดตอนนี้สื่อต่างประเทศก็ออกมาทางนี้แล้วตอนนี้ค่ะคือข้อมูลชัดเจนตรงกันแล้วว่าเด็กไม่ได้ว่ายน้ำออกมาการพูดอย่างนี้คือการสนับสนุนภารกิจนี้ว่าตัดสินใจบนพื้นฐานของความปลอดภัยของเด็กค่ะแล้วเป็นการตัดสินใจที่ถูกต้องแม่นยำนี่ครับถ้าดูในภาพนี้นะครับจะเห็นได้ว่าถ้าเกิดเป็นตามนี้เด็กเนี่ยก็อาจจะอยู่ในลักษณะนี้ค่ะก็คืออยู่ในอ้อมกอดของนักดำน้ำแล้วอยู่ในชุดที่ปลอดภัย มีหน้ากากมีถังออกซิเจนมีสายออกซิเจนเองหายใจปกติอาจจะนอนหลับมาโดยที่ไม่ต้องว่ายน้ำไม่ต้องตีเท้าไม่ต้องอะไรมีคนพาไปตลอดจนไปถึงโถง3ก็ขึ้นเปลหรือจะมีเปลจะมีอุปกรณ์ตั้งแต่แรกแล้วเราก็ไม่ทราบรวมไปถึงตอนที่ขึ้นโถงทีนี้เนี่ยก็เป็นอย่างที่เห็นอาจจะเป็นในลักษณะนี้นะครับนี่คือประมวลจากข้อมูลที่ผ่านมาซึ่งย้ำว่าทั้งหมดนี้สนับสนุนการปฏิบัติภารกิจนี้ค่ะเพราะถ้าเกิดให้ว่ายน้ำออกมาเองผลลัพธ์อาจจะไม่เป็นอย่างนี้อยู่แล้วนะคะเดี๋ยวขอเพิ่มเติมนิดนึงนะคะเมื่อกี้คุณหมอแฮร์ริสที่โพสต์เนี่ยมีการพูดถึงจ่าสมานกุนันด้วยนะคะก็พูดประมาณว่ารู้สึกซาบซึ้งแล้วก็ขอแสดงความเสียใจไปยังครอบครัวของพี่จ่าแซมด้วยค่ะครับเดี๋ยวพักกันคู่เดียวครับช่วงหน้ากลับมายังมีรายละเอียดอีกหลายเรื่องรวมไปถึงข้อเสนอที่มอบให้กับทางทีมหมูป่าอะคาเดมี่ตอนนี้มันหลากหลายเหลือเกินไม่ว่าจะทุนการศึกษาแต่มีข้อเสนอเพิ่มเติมมาคราวนี้รามคำแหงครับเสนอให้กับลูกหลานของชาวนาที่ยอมเสียสละที่นารวมไปถึงเรื่องกัญชาช่วงหน้ามีข่าวคราวเพิ่มเติมที่น่าสนใจยังไงเดี๋ยวกลับมาครับดูรายการสดช่อง118พร้อมกันได้ทุกช่องทางดังต่อไปนี้
หรือดูรับชมย้อนหลังได้ที่ Daily Motion และ YouTube New 18อย่าลืมกด Subscribe YouTube ช่อง New 18เพื่อติดตามข่าวสารตลอด24ชั่วโมง